ปริมาณโคไลสูงจากน้ำบริโภคนะครับตรงนี้เป็นแมปปิ้งโคไลแมปปิ้งนะครับเราได้ข้อมูลมาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นข้อมูลดิบนะครับแล้วเราก็มาทำตัวแมปปิ้งจะเห็นได้ว่าตัวจังหวัดที่เป็นสีแดงๆตรงนี้คือจังหวัดที่เสี่ยงนะครับรองลงมาก็คือสีส้มๆก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงตั้งแต่ทางภาคเหนือไปไล่ไปจนถึงตะวันตกยาวไปจนถึงทางใต้นะครับเห็นได้ว่าอีสานจะไม่ค่อยเจอนะครับตรงนี้คือถ้ามีแหล่งน้ำที่ไม่ปลอดภัยเกิน125เกินสีแดงนะครับน้ำตื้นคืออะไรอะไรนะครับบ่อน้ำตื้นเหมือนกันบ่อน้ำตื้นจริงๆคือความเสี่ยงคือจะเป็นน้ำบาดาลแต่ว่าบ่อน้ำตื้นก็มีนะครับแต่ว่ามันบอกไม่ได้ครับต้องตรวจบางทีบ่อน้ำตื้นก็ยังเจอโคไลซึ่งมาตรฐานโคไลของโคนามายเองเราอยู่ที่ต้องไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับ 0.7 นะครับตรงนี้ผลกระทบที่เห็นได้ง่ายคือเรื่องฟันนะครับฟันตกปากก็จะเห็นเรื่องฟันใช่ไหมครับมันจะมีสีขาวขุ่นมันจะไม่มันวาวนะครับเหมือนฟันปกติถ้าเกิดเป็นมากๆก็จะเป็นสีน้ำตาลเหลืองนะครับเป็นแล้วเป็นเลยรักษาคือไม่กลับหนังไม่ได้ต้องใช้ทางทรีทเมนต์ทางด้านคลินิกนะครับเคลือบหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะรุนแรงนี่ที่น่าจะเป็นที่ลำพูนนะครับเป็นระดับที่แบคทีเรียมากส่วนผลกระทบอีกอันหนึ่งก็คือผลกระทบต่อกระดูกนะครับจริงในของบ้านเราคนไทยเองไม่ค่อยมีบทศึกษาเท่าไหร่ครับพอช่วงหลังเราก็หลังจากที่เรารู้เรื่องฟันเราก็มาดูเรื่องกระดูกนะครับถ้าได้รับนานๆคือขาก็จะโป่งนะครับอันนี้ในพื้นที่ที่พะเยานะครับได้รับนานๆนะครับนี่ก็เป็นภาพของในพื้นที่ที่เราลงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ศึกษาที่เมืองจีนนะครับเพราะว่าที่โคไลที่สูงสูงขึ้นความสัมพันธ์ตัวเรเวอเรนซ์ของตัวของกระทบต่อกระดูกก็สูงขึ้นตามนี่ก็เป็นน่าจะที่แพร่นะครับส่วนระดับของตัวโคไลที่เป็นพิษต่อกระดูกเขาแบ่งเป็นอยู่สามระดับก็คือระดับเจ็บปวดเล็กน้อยระดับที่สองก็คือพบข้อยึดติดบ้างนะครับมีการติดแข็งขึ้นไหวลำบากตัวระดับที่สามก็คือมีการแบบผิดรูปนะครับกระดูกโก่งขาโก่งแขนโก่งอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นตัวกรอบตัวเฟรมเวิร์กของเรานะครับคือท้ายสุดเราอยากจะผลักดันเป็นนโยบายเรื่องน้ำเรื่องโคไลว่าเราต้องมีการเครือข่ายมีแพ็กเกจมีการอบรมมีคู่มือเรื่องเฝ้าระวังอะไรก่อนนะครับส่วนวัตถุประสงค์ของปี55แยกเป็นปีนะครับก็คือปี55ที่2ปีที่ผ่านมาคือดูสภาพการตกกับแล้วก็ผลกระทบของผู้สูงอายุนะครับในเด็กอายุ6-12นะครับส่วนปีที่แล้วนี่คือเราเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายนะครับส่วนปีนี้ก็คือจะศึกษากระบวนการแก้ไขนะครับที่ได้ข้อมูลมาเพราะว่าชุมชนเขาจะมีกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับตัวรูปแบบของการศึกษาก็คือเป็นภาคตะวันนะครับพื้นที่เป้าหมายก็คือดูของเชียงใหม่แต่เราไม่ดูทั้งจังหวัดไม่ได้พูดว่าทั้งจังหวัดแต่จะเป็นบางอำเภอบางตำบลเท่านั้นนะครับแล้วก็ลำพูนลำปางพะเยาแพร่แล้วก็ไปที่สุพรรณบุรีนะครับเราดูไม่ได้พูดทั้งหมดทั้งพื้นที่สีแดงทั้งหมดเพราะว่าอยู่ที่จุดคนเราด้วยนั้นประมาณนะครับกลุ่มตัวอย่างเราก็ดูเด็กอายุ12แล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปตัว inclusion criteria exclusion นะครับก็คือต้องไม่เคยได้รับอุบัติเหตุเลยแล้วก็สามารถสื่อสารได้เข้าใจนะครับแล้วก็ exclusion ก็คือคนพิการเราก็ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ต้องใส่อุปกรณ์แขนขาเทียมแล้วก็ exclude ออกไปส่วนเครื่องมือที่ใช้เนี่ยต้องเป็นแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมเรื่องการตรวจความตกกะเรื่องการตรวจสอบถามเรื่องการได้รับโคไลเรื้อรังในผู้สูงอายุโรคข้อโรคกระดูกนะครับแล้วก็ดูเรื่องการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับการตรวจฟันมันก็ดูซี่หน้า1312123ที่บนนะครับส่วนเกณฑ์คือเราไม่ได้ดูตามนี้สิ่งเด็กนะครับว่าเราให้ผู้ของสมองนะครับเป็นคนดูเพราะฉะนั้นถ้ายากเกินไปเนี่ยเราจะทำไม่ได้เราทำแบบซิมเปิลง่ายๆก็คือถ้าฟันปกติทั่วไปนะครับไม่มีลายไม่มีขาวเราก็ให้ระดับเป็นสูงแต่ถ้ามีลายเล็กน้อยมีจุดอะไรบ้างเราก็ให้เป็นระดับเป็นเด็กนะครับหรือว่าถ้าเกิดสังเกตการมีแถบเหลืองสีน้ำตาลเราให้เป็น2นะครับก็คือเราดูแค่นี้ส่วนอันนี้ก็เป็นเกรดของความแรงของโคไลเป็นพิษต่อกระดูกนะครับก็มี3ระดับวิธีการเราก็ใช้แบบมัลติไซต์กับจังหวัดที่กล่าวมาในเรียนนะครับเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับก็ใช้การประชุมอบรม
ือ3วันนะครับก็เป็นการอบรมที่ในชุมชนนะครับก็ทั้งหมดอสมเป็นคนเก็บข้อมูลให้เรานะครับก็เก็บตัวอย่างนั้นแล้วก็ทดสอบด้วยตัว full eye test kit นะครับแล้วก็เก็บจุดพิกัดของปอกาเพื่อทำแผนที่ full eye นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อสมเป็นคนเก็บนะครับที่บูกับยาวที่พยาวนะครับเราก็มาเก็บเองแล้วก็เราเอาล่างมาทำเป็นแมปปิ้งก็จะเห็นได้ว่าจุดเสียมันก็จะเป็นจุดสีแดงแดงถ้าจุดสีเขียวก็คือจุดที่ปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นฟูลายของที่ทำปูนะครับ 0-7.8 นะครับอันนี้ที่บ้านทิพย์นะครับมันปูเช่นกันให้เห็นได้ว่าขนาดว่าเป็นขาโกดในที่พยาวฟูลายประมาณ2แล้วเราสังเกตฟูลายอยู่ที่ประมาณ4อันนี้ที่แพร่นะครับที่สี่ส่วนใหญ่ก็จะเกินนะเด็กนี้ยิ้มก็จะติดรูปนี้กอบคาประมาณ6สุพรรณก็ประมาณ1 PM นะครับส่วนตัว B57 ที่นี่เป็นปีสุดท้ายก็คือเราจะดูกระบวนการการแก้ไขนะครับแล้วก็จะคือข้อมูลให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ดูว่าเขาจะมีแนวทางในการหรือกระบวนการแก้ไขอย่างไรแล้วเราติดตามแล้วอาจจะจัดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ในพื้นที่ต่างๆนะครับนี่ประโยชน์ที่ได้รับก็จะเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีแล้วก็ภาคีเครือข่ายชุมชนสามารถเฝ้าระวังได้นะครับส่วนงานวิจัยที่เป็นเครือข่ายงานวิจัยฟูไลปฏิทินนี้ทางมอพยาวคณะแพทย์นะครับก็สนใจเรื่องฟูไลก็เลยคิดว่าน่าจะมีโครงการในโครงการอยู่ในช่วงดำเนินการจะดูเรื่องฟูไลไดโอดีนนะครับในอีกตั้งครรภ์นะครับก็มีทางท่าคณะสิ่งแวดล้อมในชีวะทางชุมชนของคณะแพทย์มอพยาวนะครับก็สนใจในทางวิจัยร่วมกันส่วนการนำเสนอว่าปี55ก็จะนำเสนอออร์โตปีเซนที่อินแพคเมืองทองนะครับส่วนปีที่ผ่านมาก็เป็นโพสเทอร์ปีเซนนะครับก็ที่อินแพคเมืองทองเช่นกันกรมอนามัยนะครับส่วนงานในอนาคตที่ดูไว้ก็คือน่าจะมีการขยายไปในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับว่าเรามีพื้นที่เสี่ยงอยู่เยอะนะครับแล้วก็สื่อต่างๆหรือเครื่องมือคู่มือต่างถ้าเรามองดูว่าอาเซียนเข้ามาเนี่ยเราต้องทำเป็นสากลให้มันมากขึ้นก็ขอบคุณนะครับก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปคงเป็น